ไปด้วยการเก็บหอมรอมริบที่มีความอดทนกันสร้างฐานะเป็นจุดแผ่นขึ้นมาได้ก็ด้วยเคล็ดลับความรวยอยู่ตรงนี้
ออกลั่นออกไปมันแรงไอ้เลยไอ้กองไอ้มง
เดี๋ยวโยมดร.สมชัยก็จะบอกว่าความหมายของเรือนาวามหากฐินนี่คืออะไรทำไมต้องใส่กล้วยอ้อยทำไมต้องใส่ขนุนอะไรต่ออะไรเรื่องนี้สำคัญมากครับโยมยังไม่มีที่ไหนที่ตำลองจากสวรรค์ออกมาเลยถ้าคุณญาติญาติทานธรรมะจัดสรรที่เราเรียนในวันนี้ยิ่งใหญ่เพียงช่วยมาหาชีวิตขอท่านดูนะครับปีนี้เป็นปีที่พิเศษในการเปิดในการทำงานนะครับสิ่งอย่างพลังงานของชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วแล้วที่อยู่เบื้องหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าท่าป่านาวามหาสถิตสัจธรรมท่าป่านาวาสถิตมหาสัจธรรมนั้นเป็นไม่เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่มาสนับสนุนท่านเลยชีวิตกระท่อมกระแท่นท่านอธิษฐานจิตใช้ไม้พระป่านาวามหากฐินสังฆทานเนี่ยปากที่ขนุนเลยนะปากตรงๆปากที่ขนุนจะมีคนมาสนับสนุนท่านอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตคุณพ่อคุณแม่ปากขนุนมาตรงๆเลยหัวท้ายหัวท้ายตามให้ผมนะเป็นเวลาที่ได้รับทราบตามที่ผมนะตามที่ผมนะถ่ายรูปท่าถ่ายรูปท่า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 ไหน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 เดี๋ยวแล้วก็ท่านเกิดมาในชีวิตเนี่ยหลังจากมีคนสนับสนุนแล้วชีวิตท่านยังไม่เคยขึ้นที่สูงเลยท่านปักมาทานครับปักมาทานออกมาเลยนะครับนี่นาทีทองเดี๋ยวจะมีคนมาสนับสนุนชีวิตหน้าที่การงานธุรกิจรับเหมาของท่านให้มันยิ่งใหญ่ลังการนำสายไฟแห่งนี้ทั้งประเทศไทยเจ้าของเงินได้ทำงานทำไปปักหนุนก่อนนี่ปักหนุนก่อนเอาปักมาทานปักมาทานชีวิตจะสูงความเป็นตัวเป็นแผ่น
จุดสี่จุดสามปีนี้กฐินทานจตุปัจจัยทั้งหมด
อาตมาภาพจะบูรณะพระวิหารซึ่งตอนนี้หลังคาก็รั่วมีโบสถ์ขึ้นที่ทรงเพดานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ได้ความลบกับต้นเตยที่ก่อนไปก็เกิดปิติมหาศรัทธาขึ้นมาอยากจะทำรูปบำรุงให้ที่ประทับของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความมั่นคงมีความแข็งแรงมีความสวยงามก็เลยประวรณาหลังคาวิหาร400,000 บาทสาธุสาธุสาธุขอให้ตรงนี้เป็นอานิสงส์ให้คุณพ่อคุณพันคุณแม่มาดีศรีจำปาให้อยู่เป็นร่มพอร่มไทรร่มหลาตามงานเท่านานเหมือนดังที่ได้สร้างหลังคาถวายพระพุทธเจ้าก็ขอให้ยมพ่อยมแม่สุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มพอร่มไทรร่มหลาเป็นนานมีความรุ่งหลานก็มีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะดร.อิทธิกรนี่ทุกปีที่มาทำบุญจะทำมาปีละ2-3 ครั้งอันนี้ใหญ่ๆอันนี้ไม่ดีไหมครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นลูกกตัญญูซึ่งครอบครัวสมทบานี้น่ารักมากดูแลบุตรหลานที่เรียกว่าบ้านป่าที่เดียวหลายที่หลายทางก็มีจิตศรัทธามันคงอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาขอขอทุกโมทนาแล้วก็ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันในวันนี้มาทุกท่านก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันอย่างนี้เรียกว่ามหาสามัคคีมหาสามัคคีก็คือว่าความสามัคคีย่อมนำความสุขมาให้ดังพุทธพจน์ขององค์พระบรมศาสดาได้เทศนาว่าสุขาสังฆสาสามัคคีความสามัคคีย่อมนำความสุขมาให้ความสามัคคีย่อมนำความสุขมาให้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวในธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆขอให้มีความสมานสามัคคีที่นั้นก็จะมีความเจริญความสามัคคีคือน้ำหนึ่งใจเดียวกันลูกเต้าเหล่าหลานญาติพี่น้องให้มีความรักเป็นปึกเป็นแผ่นมีความสามัคคีในหมู่ในคณะในบ้านในเนื้อสถานในธุรกิจหน้าที่การงานก็ประสบกับความสำเร็จความสามัคคีนี้เกิดจากความเสียสละแต่ละคนทุกคนก็มีความเสียสละซึ่งกันและกันความสามัคคีนี้ก็จะบังเกิดนะวันนี้ก็ขอทุกโมทนาลำต่อไปเราจะได้เข้าสู่พิธีกรรมถวายมหากฐินซึ่งเมื่อคืนนี้ทางบัณฑิตดร.สมภัยวงศ์เจริญได้ประกาศเทพเทวดาทั้งหลายให้ได้มาร่วมอนุโมทนาได้เปิดวังวานาลมสัตว์อนุดาขององค์อนันตนาคราชก็วันนี้ก็องค์อนันตนาคราชก็คงเสด็จเข้ามาประทับอยู่เป็นประธานที่สถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอให้ท่านได้ รับทราบและก็อนุโมทนาในกุศลจิตโดยเฉพาะคุณโยมอริยพงศ์คุณโยมคุณนภาเอชาโรจน์ก็ถวายปัจจัยมาถึง400,000 บาทวันนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมาสร้างบ่อน้ำถวายองค์อนันตนาคราชขอให้เป็นบ่อขุมทรัพย์เงินขุมทรัพย์ทองซึ่งจะตัดไปใช้ก็ไม่มีวันหมดวันท่องทั้งอยู่ให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้ลำดับแรกเมตตาเจริญพรคุณพ่อคุณธรรมคุณแม่มาลีศรีจันบาลได้ขึ้นจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยให้ยังพ่อยังแม่ได้จุดเทียนจุดธูปในตะเกียงหินตะเกียงหินนี่อายุ100 ปีหินนี่มีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงก็ขอให้โยมพ่อโยมแม่สุขภาพแข็งแรงหายจากโรคไข้ไข้เจ็บตอนนี้หายดีแล้วนี่ลูกกตัญญูเห็นไหมครับก็เจออิทธิกรทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามีความกตัญญูคนเรานี่มีความกตัญญูนี่อยู่ที่ไหนเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาหาเงินก็คล่องค้าขายก็คล่องไม่เจ็บไม่ป่วยที่เรื่องจริงนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้
เป็นประการเลยเพราะสมาธิพุทธเจ้าท่านพูดว่าความกตัญญูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนเราต้องมีความกตัญญูกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะต่อสถานที่ต่อองค์กรของเราต้องมีความกตัญญูรู้บุญรู้คุณถึงเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยสิ่งดีๆก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาคนธรรมดาคือแม่เหล็กจะดูดเหล็กเพราะฉะนั้นเราถ้าเป็นคนดีความดีทั้งหลายก็จะหลั่งไหลเข้ามานี่เป็นคำพระพุทธเจ้าพูดนะไม่ได้จะมาพูดเองความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเนี่ยดร.อิทธิกรมีลูกกตัญญูจริงๆเอายุแม่โอ้โหนี่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วยมถนอมศักดิ์ด้วยครอบครัวนี้ดูแลดีมากดูแลยมพ่อยมแม่ได้ดีมากขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปดับต่อไปเมตตาจันทร์เทียนมหามงคลเล่มที่หนึ่งเมตตาจันทร์ยมพ่อศักดิ์สุวรรณยมแม่อำพันธ์คำพันธ์ได้ขึ้นจุดเทียนมหามงคลเล่มที่หนึ่งยมพ่อยมแม่นี้มาร่วมบุญกันต่อมาทุกปีเกิดเป็นลูกนี่ก็คือดีใจที่สุดคือให้ยมพ่อยมแม่ได้ทำบุญเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งเราจะมีทรัพย์สมบัติจะเป็นร้อยล้านพันล้านก็จะไม่เท่าบุญที่สุดเพราะงั้นที่ยมพ่อยมแม่ได้ทำบุญเป็นบุญเป็นที่พึ่งของท่านให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงจะได้มาช่วยต่อมาทุกปีทุกปีและครอบครัววงเจริญทั้งหมดเลยนี่เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวตัวอย่างมหาอุปาสกนี่ภารกิจรัดตัวมากแต่ละวันนี่มีแขกจากต่างประเทศเข้ามาแต่พอถึงระยะกฐินนี่ต้องหยุดเพราะว่าจะมาเอาบุญอ้าวเชิญโยมรัตดาอีโน่พิษณุโลกมาทันเวลาพอดีมาทันเวลาพอดีมาที่ครอบครัวใหญ่เลยครอบครัวเจริญให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเลยวันนี้นะยมดร.สมไทยยมศรีวันเจริญลูกหลานวันนี้มหาบุญมหาอุปาสกมหาอุปาสิกาขอให้วงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลเจริญรุ่งเรืองแผ่ไปทั่วโลกจับด้วยกันด้วยความสมานสามัคคีเป็นปึกแผ่นตั้งจิตปรารถนามหาอริยทรัพย์จงหลั่งไหลมาบังเกิดด้วยธรรมนาวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ธรรมกายาสถิตอยู่ณกายาทุกท่านในวันนี้เรียนมหามงคลเล่มที่3เมตตาจันทร์ดร.อิทธิกรศรีจันทวาคุณรัตวรกิจสวัสดีละบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิและบริษัทเว็บไฟล์เดลิเวอรี่นี่คือคู่บุญคู่บารมีที่จะไม่พลาดจากกันทุกภพทุกชาติที่ต้องมาสร้างบุญสร้างบารมีขอให้วงพาณิชย์สุวรรณภูมิเว็บไฟล์เดลิเวอรี่เจริญรุ่งเรืองด้วยมหาบุญมหากุศลจริงๆนี่เกรงใจมากต้องได้ที่ก่อนนี่นะแต่อยากให้ได้บุญอยากให้ได้บุญก็เลยต้องบอกบุญจริงๆนี่เกรงใจนะไม่อยากจะบอกให้ได้บอกว่าเดี๋ยวครูมาบอกบ่อยเหลือเกินนั่นแต่จริงๆเนี่ยรักต้องได้ที่ก่อนมากอยากให้เขาได้บุญก็เลยต้องบอกนะสาธุขอให้เจริญต้องดับต่อไปเมตตาเทียนมหามงคลเล่มที่4ขอเชิญคุณอรุณีสิริทัศน์สมบัติมหาอุปาสิกาที่คุณโยมอรุณีได้มาร่วมบุญกับอาตมาทุกปีปีนี้อนุโมทนามา 150,000 บาทสาธุขอคุณโยมแข็งแรงนี่คุณโยมอรุณีนี่โอ้โหมหาอุ
มาสิการจริงๆจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่ยอมช่วยเหลือทุกวันปีหนึ่งนี่กระถิ่น3วันทุกปีติดต่อมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วยอมก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดนี่ขอให้บุญคุ้มครองปกปักรักษาที่เป็นตัวอย่างในท่านเป็นนางวิสาขามันเกิดจริงข้าวตามต่อไปเรื่องที่5เมตตาจงพรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติคุณวิทาวีปทุมสวัสดิ์ท่านสมาชิกวุฒิสภามีป้ายแดงเนี่ยมาอธิษฐานที่นี่แล้วประสบความสำเร็จมากขององค์อนันตนาคาราชตามไปให้พรกรุงเทพเลยขอให้คุณโยมสมปรารถนาตั้งใจสิ่งใดไว้ก็ขอบารมีครั้งนี้ประธานพรได้อุดมสมปรารถนาทุกประการท่านสวป้ายแดงเจริญเจริญนี่น่าศักดิ์สิทธิ์มากดับต่อไปเมตตาเจริญพรอุดมอริยพงศ์อุดมคุณภาเตชะโลดคุณบริษัทสลิมเวลเนสเอเชียจำกัดอนุโมทนามา 400,000 บาทสร้างต่อน้ำวันอนันตนาคราชจอมนาคาขอให้พวกกระซับหลั่งไหลมาถูกนำแม่น้ำคงคายมนาจิรวดีสระภูมิหิทแม่น้ำห้าสายแห่งนี้เป็นแม่น้ำแห่งสวงสวรรค์ไม่มีวันเถื่อนวันแห้งฉันใดขอให้มหาพวกกระซับหลั่งไหลมาบังเกิดกับคุณโยมฉันนั้นตลอดกาลนานดับต่อไปคุณทิพย์สิตาเพิ่มทรัพย์ได้มาร่วมบุญวันนี้มาร่วมสร้างบ่อน้ำอนันตนาคราชด้วยขอให้คุณโยมสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็คอยสมปรารถนาทุกประการตามต่อไปเมตตาจันทร์พิสเตอร์เบลวินวองชียงนี่ลูกศิษย์เหนียวแน่นมากร่วมบุญตลอดเลยบอกบุญเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นปีนี้บอก 100,000 ก็ช่วยประมาณ 100,000 เดี๋ยวปีหน้าจะบอก 300,000 ให้กลับไปรวยๆนะสาธุสาธุสาธุ นี่ทำบุญแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างนะเขาบอกว่าเวลาเขามีอะไรไม่สบายใจเนี่ยเขาจะนึกถึงบุญกุศลที่เขาทำที่คนเราต้องอย่าลืมทำบุญแล้วให้หมั่นนึกถึงบุญกุศลแล้วบุญจะมาช่วยเราจริงๆบุญมาช่วยเราจริงดับต่อไปเมตตาจันทร์คุณไข่หลวงคุณกัลยาณกรผู้นี่สองสามีภรรยาผู้บุญผู้บารมีนี่เป็นอุปถัมภ์พระครูบาแสงล่าธรรมสิรินี่ได้รู้จักกันนี่เป็นบุญต่อมาก็กราบไหว้พระครูบาปู่อยู่เหนือเก้าเหนือเสียงวันนี้มาทำบุญถวายขอให้หลวงปู่ครูบาแสงล่าอยู่ที่วิมานชั้นใดก็ขอให้เสด็จมาอนุโมทนาขอให้คุณโยมสองผู้บุญบารมีนี้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทุกประการนี่มาที่ฐานแล้วก็กลับต่อไปเชิญคุณหลงเจียนี่เดินทางมาจากทิเบตนะนี่ทิเบตจริงๆหลงเจียมาถึงเมื่อวานนี้บอกว่าวัดคุบานมีงานต้องมาบินมาจากทิเบตนี่กลับไปแล้วก็ขอให้แข็งแรงจะมาทำงานในประเทศไทยก็ขอให้ร่ำรื่นทุกประการมีบุญมากตรงนี้ลำดับต่อไปเมตตาเจริญพรคุณแม่อำพันคุณสันติพงษ์นันชัยไทยอุตสาหกรรมนี่ก็มีบุญมาร่วมประมาณทุกปีมีโยมแม่80กว่าแล้วมาร่วมบุญเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาทำบุญทำอะไรให้นึกถึงบุพการีก่อนจะมีความเจริญรุ่งเรืองบุญของคุณพ่อคุณแม่นี่เขาบอกว่าเหนือฟ้าเหนือดินนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอยังไม่กราบไหว้พ่อแม่เธอนี่เธอไม่ต้องมาไหว้ฉันเพราะฉะนั้นบุพการีพ่อแม่ของเราเนี่ยเหนือฟ้าเหนือดินให้คุณโยมจำไว้ทำบุญกับพ่อกับแม่ถ้าท่านจากไปแล้วนี่ก็ให้นึกถึงนึกถึงบุญที่เราทำอุทิศให้ท่านนี่พลาสติกเอาเม็ดพลาสติกมาทำเป็นแผ่นมวลส่งไปทั่วโลกนะคือการรีไซเคิลดับต่อไป
เมตตาจันทร์คุณโยมรัตนาวันตารัตนาวงศ์พิษณุโลกพี่น้องมาวันนี้ขอให้คุณโยมวันนี้ปีนี้เอาสัก800ครั้งนะพี่น้อง800ครั้งเหลืออีก2เดือนนะอีก2เดือนของดร.สมชายแม่พอของเราอีก 1,000 ครั้งออกมา 6,000 นี่เราไปแล้ว 3,000 ครั้งสาธุกลับไปแล้วขอให้ร่ำรวยสาธุสาธุอ้าวลำดับต่อไปเป็นการเป็นกรพันโพลาชันคุณไทยวันเยี่ยมสมบูรณ์ที่ลูกศิษย์หลายปีแล้วเจริญรุ่งเรืองตลอดที่ถวายบ้านเนี่ยจะมาหลังหนึ่งนะที่กรุงเทพเป็นคนนี้ผมไปกรุงเทพไปพักที่นี่ได้ผมมีบ้านหลายหลังไม่มีขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุวันนี้มากระติกที่ไม่ยอมออกบอกจะมาเซอร์ไพรส์กลับไปแล้วขอให้โชคดีดังต่อไปเวทนาจันทร์กำนันกิตติคุณเวสิริปานเปิดให้ขึ้นจุดเทียนมหามงคลนี่ผู้มหาบารมีเนี่ยคนนี้ติดต่อสมาภาพของไปทำกระติกที่นี่วัดบางน้อยด้วยมาบอกบุญด้วยเดี๋ยวปีนี้ให้กำนันช่วยสักครึ่งหนึ่งวันที่3นะวันที่3พฤศจิกาจะไปถวายกฐินตอนนี้วัดบางน้อยซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของอาตมานี่กำลังจะซื้อที่ใครที่ยังจะมีที่ดินเป็นของตัวเองใครอยากจะมีที่ดินเดี๋ยวให้มาร่วมคนละเล็กคนละน้อยเดี๋ยววันที่3เนี่ยจะไปถวายนะใครอยากจะร่วมบุญก็บ้านน้อยตามที่ศรัทธาคุณถนอมศักดิ์ศรีจันทราได้ขึ้นจุดเทียนมหามงคลน้องสาวด้วยน้องสาวทุกคนเลยนี่ครอบครัวศรีจันทราเนี่ยครอบครัวตัวอย่างเห็นไหมครอบครัวที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนายมพ่อบุญธรรมยมแม่บารีเนี่ยมีบุญมากจริงๆมหาองค์พรเล่มต่อไปเจ้าอรสาแล้วก็คณะของกำนันสุนคณะของกำนันสุนมาด้วยมาจุดพร้อมกันเลยเอาโยมอรสาออกมามาคณะของนั่นแหละเมื่อวานโทรมาบอกจะเข้ามากราบวัดบางเถอะบอกมาหลายครั้งแล้วไม่เจอต่อมาอ้าวจับด้วยกันขอให้เป็นเทียนมหาสมบัติเปิดมหาสมบัติปรารถนาสิ่งใดขอพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางเปิดที่เปิดทางให้ด้วยเถิดอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขัมมามิหังเอาถ่ายมาเอาเยอะอ้าวต่อไปเดี๋ยวจะบูชา5โอทาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมฐานพระบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเมตตาจันทร์ทางปฏิบดร.สมชายวงศ์เจริญดร.อิทธิกรศรีจันทราได้จุดเทียนเบื้องหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเทียนบูชา5โอทา5โอทานี่คือบูชาคุณคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมวโรอุตตรธรรมคุณพระอริยสงฆ์คุณพระกรรมฐานคุณพระบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ขอให้ท่านได้มารับสักการะบูชาหากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลั้งได้ล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ล่วงเกินคุณพระบิดามารดาครูบาอาจารย์พระธรรมฐานทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขอกราบขมาธรรมใน
ยกขึ้นญาติโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานนะสัพเพกามิตรูเปกิริสิกาลตะเตดัตตาลิเทวิปานิหิเปลเตจาลเมตรวนังกาเนอาลามาวัตโมมิเตเตมุมมัทธาตโยจตุโลกปาลราชาโยมราชาอิตโตเวสุวรรณราชาอาลียเปตโยโอติสัตวะกาตโยอาลียสาวกาจาปตุจนาการลายนาจาสัมปาทิฏฐิเยวะพุทเถปัสสนาธรรมเมปัสสนาสังเฆปัสสนาพุทเถสังกลวาธรรมเมสังกลวาสังเฆสังกลวาหิโตทานะโตยาวะปะลังปะลาอิมัสสมิงสุจักกวาเลสุเตวะตายังมุนีวลวัจจนังสาธโวโนสุนันตุธัมมสวนากาโลนยัมภะทันตาธัมมสวนากาโลนยัมภะทันตาธัมมสวนากาโลนยัมภะทันตาสาธุสาธุสาธุนะมะวิโพธังคุณสาวกสาธุนะมะวิสัมมาคุณิมาจะเตสิทังนะมะวิสัมมาคุณิมาจะสาวกI'm not done.
ประสักตั้งหลายอันมีนอกเนื้อในตนจงได้ร่ำรับดับหายไปภาพเป็นทองน้ำยิ่งรถจากใบบัวใบบอนตั้งแต่มโหตานกาลาพนีหอมหาคุณมหาผู้สนมหาตาที่ได้ถวายตามท่ากันทีนี้แล้วก็ขอเป็นบุญเป็นผู้สนเป็นสิริมงคลได้มาอุปถัมภ์มากรรมมาดูสมณศรัทธาและพุทธศรัทธาผู้ตาตั้งหลายจะได้อยู่ดีมีสุขจะได้มีโชคมีใจจะได้มีโชคใหญ่โชคหวงจะได้มีโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามจำเริญไปด้วยชาติปีชาติเดือนชาติวันชาติยามจำเริญพุทธิฮีก็คือปัญมาหาก็คือปัญใดขอบูชาทั้งหลายดูตั้งกีดดูตั้งไว้ดูตั้งได้และเตตานที่ได้สำเร็จผลของได้เป็นเจ้าคนในคนที่ได้เป็นเจ้าเอิญเจ้าคำเจ้าแก้วเจ้าแสงที่ได้มีสรีติธาอายุมั่นขวัญยืนไม่จะไหวหน้าเดียวตายไปสู่ที่สามของใจทั้งเหลือทั้งใจวันตกวันออกไปสู่ที่ใกล้ที่ไกลของผู้ตาทั้งหลายเดินตามปลอดภัยมีโชคมีลาภมีใจจะหน้าขาแฝ่ขาเสริมสตูและบุมาแม้ว่าผู้การจะขึ้นสร้างห้างแปลงยังวัดวาศาสนาพระพุทธเจ้าจะบูรณะพระวิหารหลวงวัดบางเอิญตั้งที่นี่ก็ดีวัดที่ใกล้ก็ดีวัดที่ไกลก็ดีขึ้นกิจขึ้นตาในใจก็ขอบุญกิจบุญตามหาบุญกฐินหน้าตาอันนี้นะเทวบุตรเทวดาถึงได้จัดได้ทำเอาผู้มีเงินมีคำตั้งหลายเศรษฐีตั้งหลายข้าหาพอดีตั้งหลายผู้ใจบุญใจผู้สนศรัทธาตั้งหลายจึงได้มาร่วมกิจร่วมบุญร่วมตาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฐานและมีธรรมกำจูโจรจักรศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ว่าผู้รักศรัทธาลูกศิษย์ผู้หาทั้งหลายได้มาร่วมบุญร่วมตาได้มาเป็นเจ้าภาพสร้างบุญสร้างบารมีธรรมจะพาธนาเอายังโลกียาสัมปติขอจะได้มีเงินคำกับแก้วของบวชตุตั้งบวชโลกโอทั้งวัฏสงสารแม่จะพาธนาเอายังโลกุตละสมบัติของขอเออพระนิพพานจุดได้มาทำเกิดกับจิตกับใจกับตนกับตัวผู้รักษาธรรมทั้งหลายอย่าได้กล้าได้กาขอจะได้เป็นพลังงานที่สมได้มากำจูต่อตัวผู้ตาไม่ว่าบุญสมปาก้าแก่ขอจะได้เป็นพัดใจถึงแก่พระนิพพานแม้ว่าบุญสมปาผู้ตาทั้งหลายยังไปก้าไปแก่ไปถึงแต่เนรฟานยังจะลงมาตายตายเกิดเกิดเอากำเนิดในโลกโอพระวัฏสงสารหลายชาติขอผู้ตาทั้งหลายอย่าได้ทำมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่าได้ประมาทพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการขอได้มาพบปะยังพ่อดีและแม่ดีก็ได้มาพบปะยังครูบาอาจารย์ดีก็ได้มาพบปะยังกัลยาณมิตรที่ดีก็ได้มาพบปะยังภูมิประเทศที่ดีก็ได้มาพบปะยังศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้การถูกร่วมเรื่องตาแห่งผู้ตาทั้งหลายก็อย่าได้บอดอย่าได้ฟ้าอย่าได้ฟังก็ได้หันยานบ้านเมืองอันก้านผูกรุ่งเรืองหูในผู้ตาทั้งหลายก็อย่าได้ลืมอย่าได้หัวก็ได้ฟังยานพระสุรเสียงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ฟังยานสัตตสัมเนียงเสียงนักปราชญ์ผู้บาอาจารย์องค์ก้าแห่งผู้ตาทั้งหลายก็ของงามและล้วนครบถ้วน32ประการก็ได้ยุติได้ตาข้ากระทำปั้มเป็นบารมีสิบตั้งตาหน้าป่าหน้ามีศีลบารมีเนธธรรมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีตัสสะบารมีสิบสิ่งของได้เป็นแก้วยิ่งเต็มตนในเมืองคนและเมืองฟ้าธรรมาต่อเท้าลอดธรรมตาเวียนแก้วมหาเนรปานุสงกรรมกรรมฐานนาณจุงจะมีเตี้ยแต่ไม่หลีกุศลกุญญาไรสีหันสมณสัตตาและมุลสัตตาผู้การตั้งหลายจะเป็นตาข้ากันผิดหน้าตาในตีขาการับวันนี้ไม่ว่าผู้การตั้งหลายกระทำได้แล้วก็ขอสัจจะอธิษฐานบุญกิจบุญตาตั้งหลายญาติโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานแผ่บุญให้ปู่ย่าตายายบรรพชนเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายท่านผู้ชมนะต้องเตยให้ก่อนนะผู้ทานทั้งหลายขอ
้าวัดเจ้าวารักษาวัดปากเลอตันตินีทุกตนทุกองขอถวายพุทธิคุณตาถึงแก่อดีตเจ้าอาวาสวัดปากเลอที่มรณภาพกันแล้วทุกตนทุกองผู้ได้ขึ้นสร้างท่านแปลงยังวัดปากเลอตันตินีพระครูบาปัญญาติพระครูบาดวงคงพระครูบานันตาพระครูบาบุญมาครูบามั่นนันทโคพระครูสิริธรรมโพสิทธิ์ครูบาสิงแก้ววัดปากปองขอถวายพุทธิคุณตาถึงปาก็มีทางสิ่งทางเจ้าพระครูบาสีวิจัยสิริวิจัยโยหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพระครูบาที่จริยาเต่าปีพระครูบาพงมาพงวัชโกพระครูบาล่าหันโกพระครูบาน้อยใหญ่เล่าวศพระครูบาสุริสุริโกพระครูบาลงดีสุขวัฒน์พระครูบาจอดจันตาลังสีพระครูบาใจเล่าวศาพัฒนาพระครูบาธรรมใจธรรมใจโยพระครูบาสีวายโพธิวัศโสพระครูบาแสงล่าธรรมหลวงปู่วินาศปิยธรรมหลวงปู่หงส์ องค์ปัญโยหลวงปู่ควรชุติธรรมหลวงปู่สดวัดปากน้ำหลวงปู่เงินวัดปากทางหลวงปู่ปานวัดปากน้ำโพสมเด็จโตวัดปากทางหลวงปู่ฤาษีลิงนำหลวงปู่โคตรโสระโยตลอดถึงครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายเป็นมาพัฒนาอนุโมทนาขอถวายรูปจิตดวงตาเป็นพระราชกุศลเกียรติบูรพามหาสัจเจ้าทุกตนทุกองตั้งแต่วาญาติวาทะโหวากายเยนะวาวาจายะวา
สัตตาสุมาฆาลวัตานังมหากถินนาตาตานังนิพพานังปรมังโสธรรมังสรณังคัจฉามิ
ปาติยังปีสังฆังสรณังกัจฉามิปีสรณังสรณังปีสังฆังปาณาติปาตาเวระมีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐาปาณาติปาตาเวระมีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐาปิปาติมาภาณาเวระมีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐาปิปาติมาภาณาเวระมีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐาปิกาเมสุเขาสามคนเดียวกัน
ุญกฐินนี้ให้พระพุทธสงฆ์ในโลกทั้งไทยจะให้เรามีความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองก็ด้วยวันนี้ในวินาทีนี้เราต้องตั้งใจดีตั้งใจให้ดีตั้งใจในสักครู่พระคุณเจ้าได้อธิบายสุขภาพในขั้นสุดท้ายสีเลนะสุขตินาติขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขอย่างที่สุดอย่างเป็นต้นสีเลนะโภคสัมปทาอันพวกทรัพย์ในมหาเลทรัพย์ในอินแสนในวังโลกนะจะได้ไหลมาที่มาในเพียงนาคำสีเลนะที่ดีในติตัดสมาธิและสุขทีหมายถึงว่าความพ้นทุกข์แห่งที่สุดสิ่งสามส่วนนี้เองเป็นคุณลักษณะของอภิมหาเศรษฐีเรื่องห้าตระกูลที่ได้เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังทันเตสัปปาริวานังกะทินะกีวาระทุสังสังฆสัตว์โอโลทยามะสาธุโอพันเตสังโฆอิมังสัปปาริวานังกะทินะกีวาระทุสังปาติคันหาตุปาติคันหาเหตวาจาอิมินาผู้เสนาอิมินาผู้เสนากัตถินังอัฏฐารตุธรรมหากันติครัตตังทิฏฐายะสุขายะนิพพานะจัตโยโหตุข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบน้อมถวายข้าจับทั้งบริวารนี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงเมตตาละข้ากฐินจับทั้งบริวารนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายและเมื่อรับแล้วตรงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งการละนานเทอญอันนี้เก็บไว้ก่อนยังไม่ถวาย
้าวไม่พอเดือนอ้าวถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนนะข้าก็ดีนั่งตากับท่านข้าในสันสันบริวารองค์นี้เป็นของพระสัทธาสามัคคีพระสิทธาทุสิทธุภาคทุกคนอันมีคุณพ่อองค์ธรรมคุณแม่มารีศรีจันบานดร.ยิ่งกรศรีจันบานคุณละมอนมีสวัสดีละพร้อมครอบครัวลูกหลานดร.สมไทยศรีวันคงเจริญพร้อมครอบครัวลูกหลานท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติคุณวิภาวีปฐุมสวัสดิ์คุณพ่อสัตว์วันคุณแม่อาคารกำธรรมคุณอารุณีสิริทัศน์บัตรคุณอริยพงศ์คุณภูมิภาเรศรอดคุณพร้อมคณะสัทธาวัดป่าเหลืองคณะสัทธาพี่น้องในผู้ข้าผู้คนผู้มีสัทธาอุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมาถวายแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาด้วยใจมากในอาวาสนี้ก็แลผ้าอภิธรรมนี้เป็นของบริสุทธิ์ดูดเลื่อนลอยเริ่มทางการแล้วแลปกครองในที่ประชุมสงฆ์จะได้เฉพาะต่อตรงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระทรงพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปอื่นเพื่อจะกระทำซึ่งกฐินฐานกิจตามพระทรงพุทธานุญาตและมีคำพระฐานอาจารย์ผู้รู้พระทรงพุทธานุญาตอธิบายสัมวาสนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตานิพุทธมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีอุปกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกฐินฐานกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดต้องพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดถ้าปฏิบัติการกับทั้งภาคมีสังสารบริวารมาโพธิ์ข้าพเจ้าพิจารณาสมควรแก่พระครูบาวรชัยสุจิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าภูเขียนเป็นผู้มีสติปัญญาปัญญาและมีบริสัทธวัชาโอกาสเป็นผู้รับบริวารจะได้แก่โหรได้ยังอาทิสงห้าประการอันมีอนามัตตาญาณเป็นต้นตามดังพระพุทธเจ้าได้ยื่นอนุญาตแก่ภิกษุเจ้าทั้งหลายกรรมดีเป็นข้าพระเจ้าอันกล่าวที่แล้วยังเปิดใจแก่คณะพระสังฆเจ้าทั้งหลายตำวันได้ตัดนั้นโจทย์ได้โยตุนันนี้ภาวะอุปปาคิดว่าขอเพิ่มใจแก่คณะพระสังฆเจ้าทั้งหลายตนซึ่งสนใจโจทย์ได้รับร่วมขึ้นนานจีแต่เดิมบัดนี้ผมขอเพิ่มใจแก่คณะพระสังฆเจ้าทั้งหลายแล้วขออำนาจอาสนะคณะพระสังฆเจ้าทั้งหลายได้ถือสัพพะสัญญาสาธุการเสียงคำแรกสัมโพรุจติสัมโพรุจติสัมโพรุจติสาธุส่วนที่เป็นหัวข้อเรื่องเดียวก็จะออกมาเอามาแล้วเราจะเรียกว่าไป
Thank you.
อันมีอำนาจทั้งพระ
เป๋าตังค์ใส่ที่ปากจันทร์แล้วนำปัจจัยใส่ไปในปากจันทร์ท่านก็จะได้อานิสงส์ใหญ่ๆไว้ทั่วทุกประการห้าบุญใหม่อานิสงส์ใหม่นะครับอานิสงส์ใหม่ๆบุญใหม่นะครับในท่านที่มาได้มองท่าไตรหรือใหม่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 สดสดสิ่งสิ่งออกมาเลยนะครับนี่สองฝั่งสองฝั่งนี้เป็นถนนสายสวรรค์ถ้าทางไม่ใช่ทางธรรมดาถึงกว่ามหาสมุทรปีทำได้เพียงครั้งเดียวนะครับเข้าแถวใครอยู่แถวหน้าก็รับทรัพย์ข้างหน้าใครอยู่แถวหลังก็รับทรัพย์ข้างหลังทรัพย์คุณหน้าออกมาเลยนะครับออกมาเลย
็บออกมาแล้วประธานใหญ่ท่านนี้ก็เป็นพรศรีตาลาผู้ข่าวตามข้อของท่านถวายอาจารย์ท่านใหม่จงI'm not afraid to die.
ู่รอต้อนรับเราเวลาที่เราไปสมัครมีคนคอยติดตามฝั่งนี้เลยครับมานี่เลยครับมาฝั่งนี้เลยครับจะได้ไวก็ได้ครับมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับ
มาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้มาทางนี้จะได้ไวมาทางนี้มาทางนี้ต้องไปคู่ข่าวหน้ากล้องอย่างนี้ได้ไหมอ่ะได้ขอเขาเนี่ยขอเชิญดูเข้าไปนี่มันอยู่นี่มันสาธุ
ความเจริญเกิดลูกหลานหลงเกิดไม่เจริญThank you.
ให้ดร.พิกรได้บารมีพ่อพุทธังถวายสังฆทานน้ำเลือดถวายสังฆทานนี้ถวายถวายพระเพียรนี้ถวายพระเพียรนี้ถวายอะไรถวายอะไรกิจกรไปถวายสังฆทานกับองค์พระองค์เลยไปสาธุสาธุต้นต้นถวายไปถวายไปนะI'm not.
สุขีอัตตานังปริหารันโต